ดีครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยหุ้นต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็น EP แรกของรายการเรานะครับทางช่องบก.แก๊ปคุยเรื่องลงทุนนะครับก็อยู่กับผมนะครับบก.แก๊ปแล้วก็มีคุณอู๋นะครับซึ่งเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นต่างประเทศมายาวนานนะครับสวัสดีครับคุณอู๋ครับสวัสดีครับคุณแก๊ปครับสวัสดีครับนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับช่องบก.แก๊ปคุยเรื่องลงทุนด้วยนะครับนะแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นทำรายการกันมานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับโอเคนะก็รายการนี้หลักๆครับเราจะมาคุยในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วตลาดหุ้นต่างประเทศนี่ก็ย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับเราก็จะพูดในเรื่องของแง่มุมการลงทุนนะครับแต่ขอย้ำไปก่อนนะครับว่ารายการเราเนี่ยไม่ใช่ให้คำแนะนำการลงทุนนะครับคือไม่ใช่ว่าไปฟังรายการแล้วไปซื้อหุ้นแล้วเสียหายแล้วมาโทษเราอันนี้ไม่ใช่นะครับคือเราจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้แนวบริษัทหรือว่ากิจการที่อยู่ในตลาดหุ้นต่างประเทศนี้เนี่ยนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรในเชิงของ business model นะครับแต่ว่าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับขอย้ำไว้ก่อนนะครับผมนะฮะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยคุณอู๋คิดว่าอะไรที่แบบหุ้นกลุ่มไหนในต่างประเทศนี้ที่แบบกำลังพูดถึงกันอย่างมากเลยคือตอนนี้ที่เรากำลังออกรายการเนี่ยครับเป็นเดือนสิงหาคมแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยพูดคุยกันมาแบบน่าจะตลอดทั้งปีแหละนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรคือถ้าถามผมตอนนี้ที่กับสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะครับผมว่ากลุ่มที่น่าลงทุนเนี่ยนะครับผมเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์แต่ถ้าเกิดเจาะลงไปในรายเซกเตอร์ตอนนี้ที่ทุกคนกำลังถามหาเลยเนี่ยนะครับผมก็จะเกี่ยวกับวัคซีนนะครับผมว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราทุกคนก็กำลังมองหาและไม่ใช่แค่เรานะทั่วโลกก็กำลังต้องการนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับผมเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากๆเลยครับกลุ่มนี้นะครับนะฮะตรงๆเลยคือหุ้นวัคซีนที่ผลิตออกมาต้านไวรัสโควิดนี่แหละนะฮะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ผลิตเนี่ยคือไม่ใช่ทุกวันนะผมว่าทุกชั่วโมงนะฮะคือข่าวเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่คนถามหาเอาง่ายๆใช่ครับมันมีเป็นมันไม่ใช่วาระแห่งชาตินะครับเป็นวาระของโลกเลยฮะแล้วก็มันก็มีข่าวต่างๆนานามากมายประเทศนั้นได้ประเทศนั้นไม่ได้ประเทศนั้นไม่เอาวันนี้ประเทศนี้ผลิตอันนี้อะไรเงี้ยครับนะฮะแต่ว่าโอเครายการเราจะมองข้ามดราม่าตรงนั้นไปนะครับเราจะไม่เกี่ยวนะครับย้ำอีกทีนะครับเราจะมาคุยในแง่มุมการลงทุนเท่านั้นนะครับใช่ครับเพราะว่าการลงทุนเท่านั้นวัคซีนใครก็ต้องการนะครับกำลังการผลิตหรือบางประเทศเนี่ยวางแผนกันปีนี้ปีหน้านะครับผมทำให้บริษัทพวกนี้เนี่ยก็เรียกอะไรอัตรากำไรเนี่ยก็ต้องเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นราคาหุ้นนะครับก็จะต้องมาตอบรับนะครับผมก็จะอย่างถ้าเราสังเกตเนี่ยครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาหุ้นวัคซีนเนี่ยดีดขึ้นไปมากเลยนะครับผมดีดขึ้นไปมากเลยแทบจะเกือบทุกตัวเลยครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่แบบหลาย 100% มากกว่าเขาเพื่อนเลยนะครับผมก็จะมีตัวผู้นำอยู่นะครับนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเข้าทีละตัวเลยกันนะฮะเดี๋ยวไล่ทีละตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวเราจะแชร์สกรีนนะครับนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับนะก็หลักๆแล้วก็จะมีที่เรารู้จักตอนดีเลยเนี่ยก็คือโมเดอร์นานะครับโมเดอร์นานี่ก็คือจดทะเบียนอยู่ที่ Nasdaq ที่อเมริกานะครับใช่ครับนะครับแล้วก็ BioNTech นะครับอันนี้อยู่ประเทศอะไรนะครับอันนี้ก็อเมริกาเหมือนกันอเมริกาอยู่ Nasdaq เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับ BioNTech ก็มีเทคโนโลยีครับฮะ Novavaxนะครับครับโนแวคนะครับอันนี้อยู่ตลาดอะไรนะฮะตัวนี้ก็อยู่ในนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์เหมือนกันครับผมโอ้เหมือนกันนะครับไฟเซอร์คือไฟเซอร์นี่ใครก็รู้จักแล้วครับเพราะว่ามันเป็นบริษัทผลิตยาเวชภัณฑ์รายใหญ่ของโลกอยู่แล้วแหละนะฮะแล้วก็กระโดดเข้ามาในการผลิตวัคซีนด้วยนะครับครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับอันนี้ก่อนหน้านี้หลายคนจะงงว่าปกติเรานึกถึงจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเรานึกถึงพวกแบบสินค้าอุปโภคบริโภคถ้าจอห์นสันจอห์นสันนี่ผมนึกถึงภาพเด็กนอนเตาปะแป้งอาบน้ำอะไรประมาณนั้นนะแต่ไม่ใช่
คือเขาทำสินค้ายาแล้วก็วิชภัณฑ์ด้วยนะครับไม่ถึงในระดับโลกนะครับในระดับโลกนะใช่ครับนะครับแอสตราเซเนกานะครับเมื่อที่เราพูดมาก่อนหน้านี่ครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝั่งอเมริกาแล้วกันนะครับแต่ว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยจะเป็นฝั่งอังกฤษแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแอสตราเซเนกาลอนดอนสต็อกเอ็กซ์เชนก็หุ้นเขาเนี่ยจะมีทั้งสองตลาดมีทั้งจดอยู่ในตลาดนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจดอยู่ที่เนสแดกด้วยแล้วก็มีจดอยู่ที่ลอนดอนด้วยนะครับนะครับก็ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าจะได้แอสตราเซเนกานะฮะหลังจากที่เราใช้ของจีนมาเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งInnovio ด้วยอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นชิโนฟาร์มเนี่ยนะครับชิโนฟาร์มอยู่ในแต่มันไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะครับผมจดอยู่ในตลาดหางเสงของฮ่องกงนะครับผมจะเป็นตัวย่อ1099นะครับอันนั้นจะเป็นชิโนฟาร์มนะครับครับแต่ว่าอย่างนี้ผมไปสืบค้นข้อมูลมานะเหมือนกับว่าซิโนฟาร์มกับซิโนแวคเนี่ยเอาจริงๆก็อยู่ในตลาดหุ้นนะแต่เหมือนกับว่าเหมือนไม่การดีลิสอะไรออกไปหรือเปล่านะนะถ้าผมจำไม่ผิดซิโนฟาร์มเนี่ยยังอยู่ซิโนฟาร์มเนี่ยยังอยู่ครับแต่ซิโนแวคนี่ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคก่อนอื่นงดดราม่านะครับเราจะคุยเรื่องการลงทุนนะครับ นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นบริษัทยาที่อยู่ในตลาดอเมริกาแล้วกันนะครับโดยที่โมเดอร์นาเนี่ยเหมือนเขาเป็นบริษัทเล็กสุดแล้วก็มาทีหลังสุดด้วยมั้งคือหมายถึงว่าตัวกิจการนะครับเขาก่อตั้งหลังสุดเลยอ่ะแต่มาแรงที่สุดเลยจริงนะฮะตอนแรกๆเลยช่วงโควิดมาแรกๆเลยผมจำได้ผมเข้าไปดูมันครั้งแรกจำได้เลยราคาประมาณ30ตอนที่เคยเข้าไปดูครั้งแรกนะฮะครับแต่ราคาที่ปิดเนี่ยที่โชว์เนี่ยอยู่ตอนนี้เท่าไหร่335.87อันนี้เป็นราคาเดือนกรกฎาคมนะฮะนะครับอาจจะไม่ตรงบ้างแต่ว่าครับปีนึงเนี่ยโตมาเท่าไหร่ล่ะ336%นะฮะโตเร็วมากคือด้วยความเป็นบริษัทเล็กด้วยแหละนะฮะใช่เป็นบริษัทตอนแรกเขาเป็นโอ้ตอนแรกเขาเป็นแค่สตาร์ทอัพนะแต่พอเข้าตลาดหุ้นแล้วก็พอได้ทำตัววัคซีนนี่โหไปไกลเลย PE อย่าตกใจนะครับ281เท่านะฮะคือบางคนบอกว่าอาจจะน้อยไปที่ซ้ำนะเพราะว่าเราเขากำลังทำธุรกิจที่แบบมันเป็นอนาคตของโลกจริงๆอ่ะนะครับคือพวกเนี้ย PE 100เท่านี่ไม่แปลกนะฮะคือใน Nasdaq เราเจอกันหลักพันมาแล้วนะครับจริงว่าถ้าเราไปมองดูในรายได้ของตัว Moderna เนี่ยนะครับถ้านับเฉพาะปีนี้เนี่ยนะครับผมปีนี้เนี่ยนะครับรายได้เนี่ยโตมาอยู่ประมาณโอ้โหขออนุญาตขึ้นไปดูนะครับปีนี้นี่รายได้นี่year on year นี่ถ้าต่อนับมีนาในควอเตอร์แรกเนี่ยนะครับผม1,940ล้านเหรียญแล้วเนี่ยครับนะครับโตเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณ 22,000 เปอร์เซ็นต์ละอันนี้ข้อมูลจากในของเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับนะครับก็ลองลงมาก็อันนี้คือเรียงตามที่เราเรียนนี่คือเรียงตามผลเรียกว่าราคาหุ้นนะBioNTech เนี่ยก็คือตบโตมา 225% นะครับ Novavax 45นะครับ Pfizer 22% ก็คือราคาหุ้นนะฮะราคาหุ้นในปีนี้ครับนะครับPE แต่ PE ของ Pfizer Johnson & Johnson AstraZeneca เนี่ยดูปกติเนาะคือก็ยังเป็นเลข2หลักอยู่ใช่ผมว่า PE Pfizer กับ Johnson & Johnson นี่น่าสนใจอะโดยเฉพาะJohnson & Johnson เนี่ยเพราะว่า Johnson & Johnson นี่มูลค่า market cap เขาเนี่ยถือว่าใหญ่นะครับในบรรดาทุกบริษัทนี่เขานี่ใหญ่สุดแล้วนะฮะในวัคซีนเนี่ยนะฮะเขานี่ใหญ่สุดแล้วนะครับนะครับก็จะมีAstraZeneca เนี่ยจะเล็กหน่อยนะนะครับแต่จริงๆเล็กที่สุดเนี่ยคือ BioNTech เล็กที่สุดนะฮะแต่มันมีข้อสังเกตก็คือ3ตัวบนเนี่ยนะครับไม่ใช่หวยนะครับก็คือ Moderna BioNTech Novavax เนี่ยไม่มีปันผลนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคือบริษัทที่เป็น Ghost Stock เนี่ยเค้าไม่มีจ่ายปันผลนะครับคือเค้าก็ต้องเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนทําธุรกิจต่อนะครับคือคนที่จะเล่นกับหุ้น Ghost Stock เนี่ยไม่ต้องมองปันผลนะครับแต่ถ้าเป็นเอาจริงอย่าง Pfizer หรือ Johnson & Johnson เนี่ยนะครับหรือ AstraZeneca เนี่ยจริงๆแล้ว
ตัวธุรกิจเขาอ่ะเขายังมีธุรกิจอย่างอื่นอยู่อย่างนี้ไหมครับใช่เขายังมีไม่ใช่แค่วัคซีนอย่างเดียวแล้วมีธุรกิจอย่างอื่นอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นธุรกิจที่มีอยู่มาอย่างยาวนานนะครับเรียกว่าค่อยๆโตเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ส่วนของสังเกตไฟเซอร์นี่ปันผลก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้ได้นะ 3.69% ก็เป็นอย่างดีนะครับค่อยๆโตค่อยๆโตครับถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆแล้วอะครับเรียกว่าสัดส่วนรายได้ของโมเดอร์นาคือเรียกว่ากลุ่ม3ตัวบนนะครับน่าจะมีสัดส่วนรายได้จากวัคซีนโควิดเยอะที่สุดแหละนะฮะมีเรียกว่ามีนัยยะสำคัญต่อผลประกอบการรวมใช่นะฮะแต่ว่าอย่างไฟเซอร์จอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยคือมันจะมีรายได้จากธุรกิจอื่นเนี่ยฮะซึ่งอาจจะเยอะกว่าเพราะว่าเขาทำมาแบบโอ้โหคือไฟเซอร์นี่เป็นเกือบ100ปีได้มั้งใช่ไหมฮะใช่ผมว่าใช่คือถ้าจะให้ไฟเซอร์กับจอร์นสันจอร์นสันจะไปเอากำไรหุ้น 100% อย่างโมเดอร์นานะครับก็น่าจะยากนะฮะแต่โมเดอร์นานี่เรียกได้ว่าชีวิตของบริษัทนี้อยู่ที่วัคซีนโควิดเลยแหละเอางี้อย่างนั้นเลยเพราะว่ามีอย่างนั้นเลยครับเพราะถ้าจบสมมตินะฮะจบโควิดโมเดอร์นาอาจจะไม่ได้โตหวือหวาอย่างเท่าที่เคยโตมาขนาดนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะหรือเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นที่มันอาจจะโตต่อก็ได้อันนี้ก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ดูข้อมูลเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมหาผ้ามานะครับเดี๋ยวเราเตรียมไปที่โมเดอร์นาก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะดูน่าสนใจที่สุดนะครับอันนี้โมเดอร์นานะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาโตขึ้น 358% นะครับ ดูกราฟสิครับโอ้โหมันแบบพุ่งแบบทะลุทะลวงมากๆอ่ะกราฟนี่เป็นกราฟรายเดือนใช่ไหมฮะกราฟเดือนรายเดือนครับกราฟแบบโอ้โหเป็นอันนี้คือเป็นขาขึ้นแบบเป็นขาขึ้นชัดเจนมากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบคือออลไทม์ไฮแล้วออลไทม์ไฮอีกนะครับคือสังเกตไหมครับว่าโมเดอร์นาเนี่ยนะครับมันมาพุ่งแบบทะลุทะลวงอ่ะคือช่วงปีนี้นี่มันช่วงปีนี้นี่เองนะจริงช่วงเขาเรียกว่าครึ่งหลังของปีนี้ที่แบบมันเรียกว่าประเด็นเรื่องวัคซีนเนี่ยมันกลายเป็นแบบเหมือนความต้องการในเรื่องของเขาเรียกว่าวัคซีนแบบ mRNA นะฮะและคือยังไม่ถึงร้อยเลยใช่และคือนี่พุ่งมาแบบโอ้โหคือนี่คือโมเดอร์นาเนี่ยคือมาเขาเอาชื่อวัคซีนนะครับชื่อรหัสวัคซีนมาเป็นชื่อย่อบริษัทเลยนะประกาศให้มันรุนแรงรุนรอดกันไปเลยนะครับคือตอนแรกเลยไวรัสไม่ใช่วัคซีนกลุ่มนี้คือมันมี question เพราะว่าคือมันเป็นวัคซีนสังเคราะห์นะฮะมันตอนแรกเลยเนี่ยคนจะไว้ใจพวกตระกูลที่มาจากจีนเพราะว่ามันมาจากเชื้อตายแต่เนี้ยคนเขาจะกลัวเรื่องของที่เป็นการสังเคราะห์ขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยพอรู้สึกว่ามีสายพันธุ์เดลต้าแล้วกันนะครับสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันต้องใช้ mRNA ถึงจะเอาอยู่อ่ะมันทำให้แบบดีมานด์มันเลยแบบพรวดขึ้นมาเลยที่มันพุ่งขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้มันมีวิจัยออกมาว่าควบคุมสายพันธุ์เดลต้าได้มากที่สุดมันก็เลยพุ่งเอาเลยครับdividend yield ไม่มีนะครับก็ตามที่บอกนะครับ market cap เนี่ยก็ 130,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับก็ต้องความเสี่ยงนะครับก็ต้องบอกไปคือตอนนี้โมเดอร์นาเนี่ยมันซุปเปอร์บูลลิชออลไทม์ไฮแล้วแต่ทีนี้ต้องดูความเสี่ยงนะครับว่าหลังจากจบโควิดแล้วเขาจะทำอะไรต่อนะครับใช่คือมันเป็นโกลด์สต็อกที่ผันผวนสูงถ้าจะเข้าต้องรอจังหวะมันทักอย่างเช่นแบบมีอาจจะมีข่าวว่าไม่สามารถที่จะระงับวัคซีนระงับสายพันธุ์เดลต้าได้สมมุตินะฮะมีบางสายพันธุ์ที่คนฉีดไปโมเดอร์นาแล้วยังติดเดลต้าอยู่วันนั้นหุ้นก็อาจจะร่วงนะครับอาจจะเข้าไปเก็บในจังหวะนี้ได้อย่างเงี้ยผมว่าจะทำแบบนี้ต้องระวังนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวเปรียบเทียบแล้วกันนะครับทีนี้อาจจะเป็นแบบเซฟขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะอย่างไฟเซอร์เนี่ยนะคือไฟเซอร์ตัวบิสเนสเขาว่าคือเราก็คุ้นเคยกันนะไฟเซอร์ก็แบบทำยาแหละครับแล้วก็คือมันเป็นจริงๆแล้วไฟเซอร์อ่ะมันเข้าข่ายการเป็น value stock ไปแล้วนะถ้าเกิดใช้ทฤษฎี VI อ่ะครับนะมันเหมือนกับว่ามันหุ้นแข็งแกร่งไปแล้วอ่ะแต่ว่าดูคือดูราคาหุ้นได้ครับ
ราคาหุ้นเห็นไหมครับคือมันไม่ได้โตวิวหวาเหมือนโบเดน่าเนี่ยจริงนะเหมือนสมมติถ้าเกิดผมเนี่ยลงทุนบอกผมอยากลงทุนในหุ้นกลุ่มอะไรนะปัจจัย5ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราเนี่ยถ้านึกถึงยาผมก็จะนึกถึงไฟเซอร์เป็นบริษัทแรกนะใช่ผมยังไม่ได้คิดถึงจอร์แดนเพราะจอร์แดนผมอาจจะคิดเหมือนพวกของใช้ส่วนตัวมากกว่าแป้งเด็กนะครับจะนึกถึงไฟเซอร์เป็นอันดับแรกเลยนะครับนะครับก็อันนี้เป็นทางเลือกคือผมแก้ก่อนเลยครับคือถ้าเกิดว่ามองว่ามันเป็นแบบกึ่งโกลด์กึ่งแวลูเนี่ยผมว่าไฟเซอร์ก็เป็นทางเลือกละกันจริงนะนะครับถ้าเป็นการลงทุนแบบระยะยาวเรื่อยๆแถมมีปันผลให้ด้วยนะครับผมหุ้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมรายได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องผมว่าไฟเซอร์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับปันผลแค่ 1% กว่าไม่ใช่อ๋อ 3% กว่าก็โอเคใช่คือจะต้องบอกว่าตลาดสหรัฐปันผล 3% นี่ดีนะเพราะปกติปันผลน้อยนะครับเรียกว่าเป็นหุ้นแข็งแกร่งละกันแล้วก็มีโกสต์สตอรี่ในเรื่องของไวรัสวัคซีนโควิดเข้ามาแล้วกันนะแล้วก็ไฟเซอร์เนี่ยถ้าเราตามข่าวเนาะคือคนที่อเมริกาก็ใช้กันเยอะมากนะคนก็ไปฉีดไฟไม่ไฟเซอร์ก็โบนในหน้ากันนะเนาะครับเหมือนกับแบบ2ตัวนี้ถ้าให้เรียกเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงอ่ะครับถ้าให้เทียบเป็นตารางเลยนะฮะใช่ใช่ครับเคี่ยวกันเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมหายตัวหนึ่งนะครับทีนี้เราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโอเคนะครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับคือปีที่แล้วผมตอนที่ทำบทความเกี่ยวกับเรื่องหุ้นวัคซีนยังงงอยู่แล้วทำได้เหรอแล้วคือเหมือนกับว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคือได้มาท้ายสุดนะได้ท้ายสุดเลยคือไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวสิทธิบัตรนะครับถ้าจำไม่ผิดนะโบเดอร์นานี่เจ้าแรกนะเร็วมากแต่อย่างว่าครับคือการเป็นสตาร์ทอัพแบบมันเร็วไงแล้วก็เขาอาจจะทุ่มทรัพยากรทั้งบริษัทอะมาทำแค่โปรดักต์เดียวไงครับก็เลยแบบเหมือนกับว่าคือตอนปีที่แล้วอะการผลิตวัคซีนมันจะมีเลเวลเลเวลหนึ่งทดลองประมาณนี้เลเวลสองเริ่มกับคนอะไรเงี้ยมันจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองของเขาอยู่ตอนนั้นนะโบเดอร์นานี่เร็วสุดเลยนะนะครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยช้าสุดแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นช้าแต่ชัวร์นะสังเกตดูจากกราฟเลยครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับหุ้นดี 16% ก็ไม่น่าเกลียดนะเนี่ยไม่น่าใช่ครับคือต้องบอกว่าประมาณ 2.4 ด้วยใช่ครับใช่ต้องบอกว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็จริงๆเข้าขายหุ้นแวลูไปแล้วแหละแต่ดันมีโกสต์สตอรี่จากไวรัสโควิดเข้ามานะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันPE 25คือถามว่าเยอะไหมผมว่าไม่เยอะถ้ามองจากโอกาสการเติบโตผมว่ายังไปได้อีกใช่ฮะผมว่าแล้วคืออย่างจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยเท่าที่พอรู้นะเหมือนกับว่าเขาฉีดเข็มเดียวมั้งรู้สึกฉีดคือเข็มเดียวใช่ครับใช่ครับอะไรเงี้ยครับคืออาจจะแบบผมว่าช้าแต่ชัวร์แล้วตลาดเป็นอย่างนั้นนะนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่านะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะมันจะลักษณะของการเป็นบูสเตอร์ก็เดี๋ยวจะคงมีดีมานด์เข้ามาแหละนะครับมาช้าแต่ดีสุดอาจจะอย่างนั้นเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราแวะไปทางฝั่งอังกฤษกันบ้างนะฮะนะครับแอสตาคือมันก่อนเพิ่งได้อ่านนี่เลยนะเพิ่งได้อ่านเขาเรียกว่าบทความที่แบบพูดถึงผู้ก่อตั้งครับเหมือนเอาลูกสาวมาทดลองรอขนาดนั้นเลยเหรอครับคือไม่ใช่อย่างนี้คือลูกสาวเขาว่าเป็นทีมงานด้วยเป็นผู้ผลิตแล้วก็แบบผิดอันแป๊บนึงนะครับว่าผิดแพสต้าเซนิกาเป็นอังกฤษโอเคนะฮะโอเคอันนี้แอสตราเซเนกาก็หุ้น1ปีเปลี่ยนน้อยจังอันนี้ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตลาดหลักเขาไปจดอยู่ในตัวอังกฤษแล้วเขาก็ไออย่างตัวนี้มาเป็น ADR ของที่ US นะครับนะครับตอนนี้คือถ้าเกิดเรามองในวิเคราะห์กันง่ายสถานการณ์แล้วกันนะฮะ
ตอนนี้เหมือนดีมานด์แอสตราเซเนกาเนี่ยจะน้อยกว่าทางฝั่ง mRNA มันก็เลยทำให้ราคาหุ้นก็อันนี้อาจจะไม่ได้ตอบสนองใช่ๆๆไปตามสถานการณ์จะเท่าไหร่มีปันผลด้วยนะครับมีปันผลก็ 2% 2% กว่าก็โอเคอยู่นะครับคือแอสตราเซเนกาเนี่ยหลักๆคือใช้ฝั่งยุโรปแล้วกันวัคซีนที่คนยุโรปก็ใช้กันน่ะก็จะเป็นแอสตราเซเนกานะฮะมันอาจจะมันใช้ได้ดีก่อนหน้านี้นะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ดูบอลยูโรอ่ะที่แบบเต็มก็เต็มสนามหมดเลยนะคือแบบผมยังคิดว่าตกลงยุโรปไม่มีแล้วเหรอโควิดเนี่ยนะคือคนดูบอลเต็มสนามเลยเพราะว่าเขาฉีดตัวแอสตราเซเนกานะฮะเนาะตอนดูยูโรนี่แบบโอ้โหมันเขาไม่ได้เหมือนไม่มีเลยเนาะใช่ไม่คือแบบตอนแรกที่เวมบลีย์อ่ะตอนแรกยังแบบที่อังกฤษอ่ะตอนแรกมันยังแค่เท่าไหร่อ่ะครึ่งสนามพอรอบชิงคือเต็มสนามมา 60,000 คนน่ะคือแบบเฮ้ยนะแต่ว่าหลังจากยูโรมาคือตัวเลขในอังกฤษนี่พุ่งแบบสูงปี๊ดเลยนะนะก็สำหรับแอสตราเซเนกาถ้าเป็นเรื่องการลงทุนแล้วกันผมว่าอาจจะเป็นต้องแบบมีการอัปเกรดนะพวกเขาอาจจะต้องอัปเกรดตัวเวอร์ชันนะครับที่มันเอามาสู้กับเดลต้าได้ครับถึงจะแบบมีสตอรี่เพราะว่าตอนนี้เหมือนแอสตราเขาตัวสรรพคุณแล้วกันนะฮะเขาก็อาจจะสู้กับสายพันธุ์เก่าได้แต่สายพันธุ์เดลต้าเหมือนยังไม่เต็มที่นะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นหุ้นกลุ่มวัคซีนนะครับก็ถ้าจะสรุปนะฮะตอนนี้เนี่ยจากเดิมที่หุ้นอย่างอัลไฟเซอร์หรืออย่างจอร์สันแอนด์จอร์สันเนี่ยที่เป็น value stock คือเป็นหุ้นที่แบบไปเรื่อยๆอ่ะเป็นหุ้นแนวเบนจามินแกรแฮมอ่ะหรือบัฟเฟตต์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เลยมันมีความเป็น ghost stock แบบชั่วคราวอ่ะจากตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าแบบสายปลอดภัยแล้วกันนะครับก็ลองดูใน2ตัวนี้แล้วกันแต่ถ้าเป็นสายซิ่งก็ดูโมเดอร์นาถ้าจะฟันธงแบบนี้นะครับนะครับมันเหมือนก็โมเดอร์นาทั้งเหมือนกับว่าทั้งบริษัทอ่ะทุ่มเทกำลังมาทำตัวไวรัสโควิดอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็เหมือนใครก็ต้องการอยากจะได้โมเดอร์นาคุณก็เลยวิ่งขึ้นเอาด้วยประสิทธิภาพของเขาด้วยแหละครับผมว่านั่นแหละครับก็ในผมว่าแนวคิดของการลงทุนในโกลด์สต็อกอะครับคืออย่าไปกลัว PE สูงนะครับอย่าไปกลัวราคาหุ้นนะครับเพราะว่าตราบใดที่ผลประกอบการมันยังโตครับมันจะโตไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าวันเมื่อไหร่ที่มันเริ่มดรอปเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมันนะครับใช่นะครับโอเคพอมันขึ้นมาจาก30ขึ้นมา100กว่าเนี่ยคนก็ยังบอกโหร้อยกว่าแพงรอบแพงสามร้อยไม่ซื้อโอ้โหอย่างเงี้ยจากร้อยกว่ามา300กว่าแล้ว300เรียบร้อยเลยจากวันนั้นที่เขาบอกแพงขึ้นมา 100% นะครับแล้วก็โมเดอร์นาก็เป็นบริษัทเล็กก็จริงๆก็เป็นกึ่งสตาร์ทอัพนะจริงๆไซส์ธุรกิจเขาอะไม่ได้ต่างจากตลาดหุ้นไทยสักเท่าไหร่เลยนะเอาจริงนะครับบริษัทไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าบริษัทไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันมีโกสต์สตอรี่แบบเนี้ยคือราคามันจะวิ่งไกลนะครับแต่บอกก่อนนะครับว่าอันนี้เราพูดถึงสิ่งที่เกิดในอดีตนะครับไม่ได้พูดถึงจะเกิดอนาคตนะครับมันนี่คือเราเป็นกรณีศึกษาว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยที่ถ้าเจอผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ที่มีความต้องการแบบฉับพลันนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับใช่แต่ทีนี้สำหรับคนที่ไม่อยากเสี่ยงแล้วกันจะขอลงทุนใน ETF แล้วกันนะครับสนใจว่าหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจทีเนี้ยมันก็จะมี ETF ที่สามารถที่จะแบบเรียกว่าเป็นบาสเกตก็คือไปรวบรวมหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ที่น่าสนใจเนี่ยเข้ามาอะไรเงี้ยครับนะมี ETF อะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับจริงๆตอนนี้ ETF ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมในกลุ่มของเฮลท์แคร์นะครับครับก็จะมีตั้งแต่ดูนะINDA XLV เดี๋ยวลองดูอันนี้ไหม XLV ไหมได้ครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันแล้วกันของ XLV นะครับอันนี้หลุยส์วิตตองป่ะเนี่ย XLV ไม่ใช่นะ เป็นชื่อกองETF ของเขาฮะแต่แบบชื่อเหมือน
หมือนหุ้นหลุยวิตตองเป็นเขาเรียกว่า healthcare เป็น ETF healthcare นะครับ SPDR ที่อยู่ในตลาด US นะครับครับผมก็คือผมจะอย่างนี้นะบางทีแบบนึกไม่ออกนะผมก็เล่าหุ้นใน ETF ง่ายดีจริงนะผมว่า มีคนดูแลด้วยนะครับแล้วค่าธรรมเนียมก็ต่ำนะครับแล้วมันป้องกันความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเราไปลงทุนในหุ้นตัวเดียวเนี่ยเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลขาดทุนต่อพอร์ตเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราลงเป็นบาสเกตเนี่ยมันก็กระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคือเวลาที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เต็มหน่วยเท่าลงตัวเดียวนะฮะแต่ว่าโอเคแหละครับว่าถ้าเราไปลงตัวเดียวเลยเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะฮะถ้าใจไม่แข็งคอนะครับการเอาอีกตัวเดียวนี่เป็นอะไรที่ไหนก็ต้องตัวเดียวมันจะพันผลสูงกว่าในตัวของพวก ETF นะครับนะครับลองดูนะครับสำหรับ XLV นะฮะมีลงทุนก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับ United Healthcare นะอันนี้ก็น่าจะอเมริกานะ Pfizer ใช่ใช่ครับ Abbott Abbott นี่เหมือนออสเตรเลียใช่ไหม Abbott นี่ Abbott มัน Abbott เหมือนว่าทำอาหารเสริมรู้สึกจะเป็นอาหารเสริมนะ Abbottมันจะมีทำอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งอะไรนั้นนึกชื่อไม่ออก Abbott ลาบอทเป็นเหมือนเป็นแลบหรือเปล่าครับแลบบาโทรี่อ๋ออืมน้ำหนักการลงทุนอยู่ที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันแบบเยอะที่สุดเลยใช่ครับนี่จอห์นสันไฟเออร์ไฟเซอร์เมอร์สที่ผมพอจะรู้จักนะอันนี้ XLV นะครับถ้าถือมานี่เดี๋ยวก่อนนะผมดูนะ XLV XLV one year change นี่ตอนอยู่ที่ 24% เนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนจ้างสันในจ้างสันจริงนะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอยู่นะยิวดีวิเดนด์ยิวอยู่ประมาณ 1.34% ถือว่าโอเคนะสำหรับ ETF ที่เราไม่ต้องไปนั่งเลือกหุ้นรายตัวไม่ต้องมานั่งมอนิเตอร์รายตัวว่าโอเคเลยแนวโน้มเนี่ยนะฮะก็เป็นขาขึ้นตลอดนะนะครับเยอะ1ปีประมาณ 24% นะครับจริงๆแล้วผมว่าเฮลท์แคร์มากครับจริงๆผมว่าเฮลท์แคร์นะผมว่าไม่นับโควิดนะคือมันโตอยู่แล้วแหละจริงผมว่าและยิ่งหลังจากเนี้ยคนจะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับใช่ครับผมมีความคิดอย่างนี้นะว่าต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าโลกอ่ะโลกจะมามองภัยอันตรายจากเรื่องของตัวไวรัสเนี่ยมากขึ้นจากโควิดมันอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้ไงนะผมว่าอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์เนี่ยมันจะมีมันน่าจะเป็นมีโกสตอรี่อีกเยอะนะครับคือและอย่างเนี้ยครับหลายประเทศเนี่ยนะครับหลายประเทศเนี่ยคือเขาเริ่มแบบมีนโยบายเขาเริ่มตั้งนโยบายครับว่าคือมองโควิดเป็นแค่วันใหญ่อ่ะคือไม่เป็นสิ่งที่แบบต้องอยู่กันไปตลอดใช่ใช่อย่างสิงคโปร์นะแล้วก็ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันต่อไปก็จะตัววัคซีนก็ต้องทำใหม่เรื่อยๆก็ต้องพัฒนาคืออย่างวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันเนี่ยคือมันมีวัฒนาการมาเป็นหลายร้อยเวอร์ชันอ่ะแล้วก็คนเราก็ต้องมนุษย์ก็สู้กับไวรัสนะผมว่ามันเป็นห่วงโซ่หนึ่งในบนโลกใบนี้นะครับมันก็จะมีโกสตอรี่ตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักตัวไหมครับได้ครับดูอีกสักตัวแล้วกันนะครับเมื่อกี้เรา XLV ไปแล้วINDA มั้ย INDA เอ๊ะเดี๋ยวนะ IBB IBB อ่ะ IBB นะIBB พวก Biotech นะเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นพวก Growth Stock เลยครับ Biotech นี่คือเรียกว่าแบบมันเป็นนวัตกรรมคุณอนาคตเลยอ่ะใช่นะคือผมเคยนั่งอ่านนะคือแบบเฮ้ยโลกเรามันไปถึงขั้นนี้แล้วที่แบบมันจะมีตีมใช่ไหมจีโนมิกอะตัดต่อยีนอะไรเงี้ยมันไปถึงจุดนั้นกันแล้วไบโอเทคพวกสเต็มเซลล์พวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะคือต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเศ
เสี่ยงสูงนะเพราะว่าผมว่าตัวบริษัทไม่ทำกำไรแน่นอนเพราะว่าคือบริษัทพวกนี้มันลงทุนหนักมากในการทำรีเสิร์ชมันเหมือนเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซอฟต์แบงค์นะครับเราลงในบริษัทสตาร์ทอัพอ่ะ10บริษัทเลยแต่ขอให้บริษัทเดียวมันกลายมาเป็นนิวโมเดอร์นาอะไรอย่างเงี้ยฮะนะฮะใช่ครับก็ถ้าเรามีเป็นรายตัวนะแต่อันนี้คือเขาคัดเลือกลงมาในกองให้เลยใช่ครับIBB ETF ก็อันนี้ก็อยู่ Nasdaq นะมีอะไรมีโฮลดิ้งอะไรบ้างครับที่น่าสนใจของเขานะมีโมเดอร์นาใช่ผมว่าแล้วต้องหนึ่งนะต้องมีโมเดอร์นาโมพวกเนี่ยโมเดอร์นาไอโอเจนเนี่ยครับข้อสังเกตข้อหนึ่งนะผมว่านะครับไม่มีใครรู้จักสักบริษัทเดียวผมก็ไม่คือถ้าไม่นับโมเดอร์นาก็ไม่รู้จักเลยที่ผมเคยได้ยินเนี่ยคือ1โมเดอร์นา2อิลูมินิเอลอิลูมินานะครับ3ไอโอเจนเนี่ยโอ้โหไบโอเอ็นเทคไบโอเอ็นเทคข้างล่างใช่แค่นี้เองครับนอกนั้นไม่เหมือนไม่คุ้นอิลูมินาเนี่ยรู้สึกว่าอาร์คอินเวสต์นะลงทุนนะทำจริงกับไบโอเทคเนี่ยแหละนะฮะก็คือเอาเป็นว่าตัว ETF เนี่ยคือก็จะไปลงทุนในกิจการที่แบบมีแนวโอกาสโกรทละกันแต่ว่าบริษัทเล็กใช่บริษัทจะเล็กนะฮะแต่ว่าผลประกอบการเนี่ยมาดูหน่อยซิแต่ดูผลประกอบการนะครับว่าสำหรับ ETF นี่จะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้นี้ประมาณเท่าไหร่24นะในตัว XLV ครับตัว IBB น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้น20กว่า24ตรงเมื่อกี้24IBB นะครับผมดูจาก investing น่าจะอยู่ประมาณสัก 20% มาแล้วใช่ครับ19เกือบ 20% ครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็สังเกตกราฟนะมันจะผันผวนคือมันจะมีขึ้นมีโลค่อนข้างสวิงนะแต่อย่างว่าแหละคือการไปลงทุนในบริษัทขนาดเล็กหน่อยอ่ะมันจะตื่นเต้นแบบนี้แหละก็อันนี้คือแล้วแต่เก็บขึ้นลงขึ้นลงแล้วมีช่วงพักตลอดต้องลงระยะยาวหน่อยพวกเนี้ยครับdividend yield คือ 0% เหมือนไม่ได้จ่ายอ่ะพัฒนาอย่างเดียวครับอันนี้ก็อย่างว่าแหละคือมันเล่นกับทีมโกรทนะครับก็ต้องทำใจนะว่าปันผลอาจจะไม่ได้เยอะหรืออาจจะไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไป10บริษัทเนี่ยไปเจอโมเดอร์นาสัก3บริษัทเพราะว่าตัว ETF เนี่ยก็ไปไกลแล้วแหละนะครับทีนี้เห็นเมื่อกี้คุณแก้บอกมันมีพวกเกี่ยวกับจีโนมิกอีกใช่ไหมครับพวกจีโนมิกเฮลท์แคร์ก็มีเห็นมี ETF ของเกี่ยวกับจีโนมิกด้วยไหมครับนะครับเรื่องจีโนมิกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันไปคุยอีกตอนได้เลยนะเพราะว่ามันต้องอธิบายนิดนึงว่ามันทำธุรกิจอะไรอ่ะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราเป็นเฮลท์แคร์ใช่เห็นมันมีอีกตัวหนึ่ง IDNA ครับตัวเป็น iShare Genomics นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องจีโนมิกแล้วก็เรื่องที่เป็นทางการแพทย์เชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในตอนต่อไปได้ครับที่เราเน้นในเพื่อเรื่องของหุ้นวัคซีนแล้วกันแล้วก็เป็นเฮลท์แคร์ในภาพใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอย้ำนะครับว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะฮะเราก็จะมาเรียกว่าเรามาแนะนำตัวแนะนำพื้นฐานของหุ้นนะฮะแล้วก็ธีมที่มันกำลังมาแรงนะครับไม่ใช่ให้ซื้อตามนะฮะนะก็ต้องเป็นการทำเกี่ยวกับโอกาสเพราะว่าสังเกตนะครับว่าเราจะพูดเสมอนะว่าคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนนักลงทุนแบบไหนสายซิ่งสายคอนเซอร์วทีฟอะไรเงี้ยครับก็ต้องประเมินความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของตัวผลตอบแทนด้วยนะครับใช่ครับครับเดี๋ยวถ้าอู๋พอจะสรุปเนี่ยว่าแล้วหุ้นกลุ่มวัคซีนเนี่ยเอาไงดีลงดีไหมหรือยังไงดีผมว่าก็ยังมองเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่มีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องรอจังหวะในการลงทุนนะครับหรือจะลงทุนเป็น DCA ก็ได้นะครับผมในสำหรับกองของ ETF เนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะความเสี่ยงต่ำนะครับผมแล้วก็มีคนจัดสรรดูแลให้อันนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยหน่อยถ้าใครที่เป็นสายซิ่งเนี่ยนะครับหุ
ุ้นกลุ่มผู้นำอย่างโมเดอร์นาอะไรเงี้ยที่วัคซีนใครๆก็ต้องการนั้นนะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องประเมินความเสี่ยงดูแล้วก็รอดูจังหวะในการเข้าด้วยเพราะมันค่อนข้างผันผวนสูงนะครับแต่ก็มีโอกาสในการทำกำไรสูงเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรครับระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับผมก็ต้องให้เริ่มศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งนะครับผมได้เลยครับก็สำหรับรายการตะลุยตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ EP แรกนะครับก็น่าจะคุยกันประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe channel นะครับบกแก๊ปคุยเรื่องลงทุนด้วยนะครับครับผมเราก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเราจะคุยกันเป็นทีมเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ครับเราจะดูว่าทีมไหนที่กำลังมาแรงนะครับเราก็จะพูดคุยกันนะครับใช่ครับสนใจทีมไหนอุตสาหกรรมไหนกลุ่มไหนนะครับผมแนะนำเข้ามาได้นะครับผมได้เลยครับนะครับยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ